ธานที่เคารพกับผมประสงค์บุญพงษ์เสรีรวมไทยบัญชีรายชื่อนะครับท่านประธานครับในเรื่องทางด่วนซึ่งเป็นเรื่องข้าโง่เนี่ยเป็นเรื่องมานานมาแล้วนะครับประมาณทั้ง20ปีเป็นมหากาพย์ทีเดียวเริ่มต้นในปี2542รัฐบาลชุดนั้นน่ะการทางพิเศษก็เริ่มสร้างทางที่คู่ไปแข่งกับเอกชนครับพูดกันง่ายๆก็ถูกเอกชนเขาฟ้องบริษัท BEM นี่แหละครับบริษัททางด่วนไฟฟ้านี่แหละฟ้องศาลก็เลยตัดสินว่าแพ้นะครับแล้วก็ฟ้องกลับไปที่ศาลปกครองสูงสุดก็แพ้อีกก็เสียไป 60,000 ล้านประมาณนั้นนะครับมาปี2546ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันทางด่วนแต่เป็นทางด่วนที่เขาจะขอขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญาแต่รัฐบาลชุดนั้นเห็นว่าจะรบกวนประชาชนก็ไม่ได้ให้เพิ่มไม่ได้เพิ่มอย่างนี้เขาก็ฟ้องอีกนะครับ 75,000 ล้านรวมๆกันแล้วทั้งสองสัญญาเนี่ยเข้าไป 135,000 ล้านครับท่านประธานที่เคารพครับก็พอดีครับผู้ว่าการทางพิเศษคนใหม่ของบ้านเราเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากในเรื่องอย่างนี้ก็เลยมีการนำเข้าสู่รัฐบาลชุดที่ผ่านมานี่แหละครับก็มีการศึกษาข้อเท็จจริงสรุปแล้วก็ให้มีการตกลงกันมีการประชุมเพื่อตกลงกันว่าทางฝ่ายบริษัทจะขอขยายสัญญาไป30กว่าปีนะครับ38ปีโดยให้อะไรบ้างให้หลายอย่างเลยนะครับคือให้สร้างครับสร้างทางขึ้นใหม่ที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นใหม่เป็น2ชั้นนะฮะจากอโศกไปงามวงวานก็หมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็ต่อขอต่อสัญญาแล้วก็ไม่เพิ่มทางไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนก็ไม่เพิ่มขึ้นได้อย่างเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเขาขอต่อสัญญาอย่างนี้ทางฝ่ายการทางพิเศษรัฐบาลก็เห็นว่าน่าจะชอบแล้วเพราะว่ามีข้อแลกเปลี่ยนอีกมากมายที่เขาน่าจะตกลงกันได้ก็เป็นเรื่องซึ่งน่าเห็นว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าสองสิ่งสองอย่างนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งข้อพิพาทก็จะหมดไปค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปในการที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เขาฟ้องร้องมามากมายนะครับหรือข้อพิพาททั้งหมดก็ประมาณ 135,000 ล้านนะครับก็จะเหลือประมาณ 6,000 ล้านเท่านั้นแล้วก็ทางบริษัทก็จะมีการก่อสร้างอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วในงบประมาณ 31,500 บาทสัญญา38ปีเนี่ยรัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงิน 13,000 ล้านบาทเป็นวินวินทั้งคู่นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาจราจรประชาชนไม่ต้องเสียเงินเพิ่มถ้าคืนทำต่อไปก็คงจะเสียหายทั้งสองฝ่ายฝ่ายบริษัทก็จะเสียหายในแง่สังคมฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการทางก็จะเสียเงินเสียทองมากมายก็ไม่จบสิ้นเรื่องนี้ก็สำหรับตัวผมเองว่าน่าจะตกลงกันได้นะครับน่าจะตกลงกันได้ทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งประชาชนได้ผลประโยชน์บริษัทหรือรัฐบาลก็ไม่เสียหายอะไรมากแต่สิ่งที่น่าศึกษาในเรื่องวันนี้นะครับคือเรามาศึกษากันว่าทำไมล่ะมัน20กว่าปีทำไมมันยืดเยื้อมานานเหลือเกินท่านประธานที่เคารพที่ยืดเยื้อมานานเนี่ยก็ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์สิ่งที่สกปรกที่เกิดในการทางพิเศษมากมายครับมันเหมือนสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมทีเดียวนั่นคือการช่อฉนการคอร์รัปชันที่มีอยู่อย่างมากมายนะครับมันถึงยืดเยื้อมาได้ฝ่ายที่เป็นอดีตผู้ว่าหรืออดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในรัฐวิสาหกิจนี่นะครับหรือในสหภาพบางกลุ่มเขาได้หาผลประโยชน์ไว้มากมายแล้วบางกลุ่มบางรายก็ถูกฟ้องศาลในการโกงเงินโกงทองทุจริตถูกฟ้องศาลบางถูกปรับเงินเป็น6กว่าติดคุกก็มีนะครับเรื่องทุจริตในนี้มีมากมายไม่ว่าจะเรื่องการสัมปทานเรื่องที่ดินเรื่องก่อสร้างมีอยู่มากมายซ่อนเล่นกันอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้สัญญาจึงทำให้การที่จะตัดสินที่จะต่อสัญญาหรือว่าต่อสู้ทั้งเรื่องของคดีความเนี่ยยืดไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นสักทีเพราะถ้าจบสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใต้พรมนั้นมันก็จะแดงออกมาก็เกิดผลที่เสียร้ายเสียหายอย่างมากมายเพราะในวันนี้ในครั้งนี้นะครับการเรื่องตั้งยติในเรื่องนี้เนี่ยกับผมพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มองถึงการคอร์รัปชันเป็นนโยบายสำคัญที่สุด
หยุดคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับถึงจะหาไม่ได้ยังไงลดรายจ่ายไงหาเพิ่มเข้าไปยังไงแต่ถ้ามันมีรูรั่วอย่างนี้ประเทศก็อยู่ไม่ได้นั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญกับผมได้กราบเรียนแล้วว่าท่านประธานครับว่าเห็นดีด้วยในการที่จะวินวินกันระหว่างฝ่ายการทางพิเศษกับฝ่ายบริษัทแต่ผมขอนะครับขอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นอย่าปล่อยให้มันไปจะต้องเอาอย่างจริงจังครับท่านประธานที่เคารพไม่ว่าส่วนไหนที่เกิดขึ้นคนทำผิดก็ต้องติดคุกติดตารางถูกยึดเงินยึดทองไปต้องเอาอย่างจริงจังมิฉะนั้นก็มันก็ไม่จบสิ้นก็เป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ผมกราบเรียนท่านที่เคารพท่านประธานด้วยนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยทุกรัฐวิสาหกิจนะครับมีหมดครับไม่ใช่ไม่มีนั้นถึงผมจึงฝากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมากมายที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เรียกว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยนะครับซึ่งผมเห็นท่านเลขาธิการเนี่ยท่านโทษที่เอ่ยนามคือท่านดร.มานิตนิมิตมงคลนะฮะท่านตั้งใจมากเลยนะครับก็ขอให้มาช่วยด้วยละกันศูนย์หน่วยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรียุติธรรมถึงขนาดนี้การเมืองของเราเป็นประชาธิปไตยผู้ที่เป็นเข้ามาปกครองกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรีก็มาจากประชาชนผมฝากด้วยครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมกับคณะที่ตั้งไว้มากมายขอมาช่วยในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือพี่น้องประชาชนการมีส่วนร่วมพี่น้องประชาชนเนี่ยสำคัญเหลือเกินครับในหลักประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เลือกตั้งผู้แทนแล้วเลือกตั้งส.ส.แล้วตั้งรัฐบาลแล้วก็เงียบไปเลยผมฝากในเรื่องนี้สำหรับผู้ฟังผู้ชมประเทศทั้งหลายที่เคารพว่าส่วนร่วมมีความสำคัญมากที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการเนี่ยรัฐบาลกลัวท่านนะครับดูก็ได้ง่ายๆครับเหมืองทองคำโวยขึ้นมาก็ต้องหยุดไปแต่หยุดอย่างไรก็ตราบกันอยู่นะครับโปแตสยงผุดไปพระราชบัญญัติปิโตรเลียมต้องหยุดไปเพราะพี่น้องโวยแล้วสมัยก่อนในเมืองกิตตี้เมืองตะกัวที่กาญจนบุรีก็หยุดไปเพราะพี่น้องโวยวายไม่ยอมนะครับเพราะนั้นเรื่องของประชาชนที่มีส่วนร่วมมีความสำคัญมากผมจึงขอฝากในที่นี้ว่าไม่ใช่เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนและนักการเมืองที่ท่านเลือกขึ้นมาเท่านั้นส่วนรวมท่านมีความสำคัญมากเพราะอำนาจของท่านเป็นสิ่งสำคัญนะท่านมีอำนาจจริงๆครับเพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็กล่าวไว้แล้วว่าอำนาจประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทางนี้นะครับทางศาลทางตุลาการทางนิติบัญญัติมันจะเห็นว่าอำนาจของเราสูงส่งครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายแก้พระราชบัญญัติหรือแก้กฎหรือรัฐธรรมนูญก็ตามทำกันในสภาบางทีก็คงไม่สำเร็จก็ขอฝากแรงของประชาชนทั้งหลายที่มีส่วนร่วมประชาชนครับเราออกแรงได้ไหมครับมือครับเขียนได้ปากพูดได้บางครั้งอาจจะต้องใช้เท้านะครับเดินครับก็จะคงจะร่วมมือกับผู้แทนของท่านสมาชิกสภาผู้แทนที่ท่านเลือกกันมาเนี่ยช่วยแก้ไขบ้านเมืองได้นะครับเพราะนั้นผมจะกราบเรียนตรงนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงขอกราบเรียนท่านประธานอีกสักครั้งหนึ่งว่าเห็นด้วยครับในการที่จะตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาแล้วก็เห็นด้วยในการที่ตั้งในการที่ร่วมมือกันในประชุมระหว่าง BEM กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแต่ผมขอแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่าให้เกิดขึ้นอีกเอาอย่างจริงจังครับติดคุกก็ต้องติดยึดเงินต้องยึดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศคงอยู่ไปไม่รอดหรอกครับขอบคุณครับท่านประธานครับ